ันล่านี่ก็อธิการพระธาตุนี่ก็มีเจดีย์บรรจุไว้เหมือนกันนะครูเจ้าก็ท่านกันล่าก็อธิกายเป็นพระธาตุถ้ากายเป็นพระธาตุแล้วก็ฝีกาเลยว่านี่คือพระอรหันต์สิ้นกิเลสโดยแท้ในตำราบอกไว้ชัดเจนมากอธิที่จะกลายเป็นพระธาตุได้นี้มีอธิของพระอรหันต์เท่านั้นจะบอกว่าเท่านั้นคนอื่นไม่เป็นพระอรหันต์เท่านั้นอธิกายเป็นพระธาตุทำไมมันเป็นยังได้อย่างนั้นล่ะคนธรรมดานี่ตายจะเท่าไหร่แล้วก็หิมก็เป็นกระดูกไปเลยจากนั้นก็เป็นผุยเป็นผงไปเลยแต่ของพระอรหันต์พอตายลงไปแล้วก็อธิกลายเป็นพระธาตุขึ้นมาต่างกันคือจิตของท่านบริสุทธิ์จิตที่บริสุทธิ์นี้สามารถที่จะฟอกธาตุฟอกขันธ์ซึ่งเป็นส่วนหยาบให้เป็นส่วนละเอียดตามฐานะของตนเช่นร่างกายของเราเป็นส่วนหยาบแต่ซักฟอกให้เป็นกลายเป็นพระธาตุได้คือขึ้นอยู่กับจิต จิตที่บริสุทธิ์แล้วเป็นมันฟอกโดยหลักธรรมชาตินะคือไม่ใช่ตั้งใจฟอกนะพอจิตบริสุทธิ์จิตที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วนี่ความบริสุทธิ์นี่กระจายออกไปเป็นเหมือนกับว่าน้ำชะล้างของโสกโปกส่วนหยาบที่อยู่ในธาตุในขันธ์จิตใจที่บริสุทธิ์นี้ซักฟอกอยู่ตลอดเวลายืนเดินนั่งนอนซักฟอกตลอดเวลาตามหลักธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์แล้วยิ่งเวลาท่านเข้าสมาธิสมาบัตินี้อันนี้เข้าซักฟอก 100% เลยพอท่านพักขันรวมขันจิตเข้ามารวมจิตเข้ามาอยู่ภายในอยู่นี่แล้วที่นี่ซักฟอกธาตุขันอย่างชัดเจนเลยอันนี้ถ้าอยู่ธรรมดานี่ก็ซักฟอกไปตามธรรมดาหรือเดินนั่งนอนแม้แต่หลับก็มันฟอกโดยหลักธรรมชาติอยู่อย่างนั้นถ้าเข้าสมาธิสมาบัตินี่จิตเข้านี้แล้วที่นี่ฟอกเองละฟอกเพราะงั้นเวลาท่านมรณภาพลงไปแล้วจึงกลายเป็นพระธาตุได้นั่นแหละที่ว่าอธิกายพระธาตุคืออธิที่เป็นส่วนหยาบมันกลายเป็นส่วนละเอียดคือได้แก่กลายเป็นพระธาตุได้นั่นแหละธาตุของธรรมดานกับธาตุของพระอรหันต์พระอรหันต์จิตของท่านบริสุทธิ์แล้วซักฟอกทีนี้เวลาท่านตายแล้วอธิก็กลายเป็นพระธาตุแต่การเป็นพระธาตุนี้มีแปลกๆต่างๆกันนะไม่ได้เหมือนกันหมดนะเป็นคนและรูปและลักษณะบางทีก็ขึ้นอยู่กับคำอธิษฐานของท่านก็มีท่านจะอธิษฐานให้อธิของท่านกลายเป็นพระธาตุแบบไหนเป็นแบบอะไรเป็นไปได้ตามคำอธิษฐานซึ่งออกมาจากจิตอันเป็นองค์ใหญ่องค์ประธานเป็นได้